สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นนะคะของมุมเกษตรนะคะหลังจากที่มุมเกษตรเนี่ยรู้สึกเบลอๆแล้วก็ไม่อยากทําอะไรมาอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ไม่ได้เข้าไปดูไม้ในโรงเรือนเลยนะคะตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตนะคะว่า มะพร้าวทะเลทรายใบองหุ่นโฮมเกษตรเนี่ยเขาแห้งแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งจะไปเจอนะฮะแล้วก็เจอเขาในสภาพแห้งกรอบแบบนี้เลยนะคะก็คืออ,อัอาทิ์นี้เนี่ยแดดแรงมากนะคะแล้วก็มะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นเนี่ยเขาเป็นไม้ไม้ลักษณะกึ่งพวก เขาเลือกไม้อะไรอะ่ะไม้ที่ชอบอยู่ในโลมาค่ะแล้วก็เขาต้องการน้ําเยอะเนาะแล้วทีนี้จุดที่มุมเกษตรวางเนี่ยเป็นจุดที่เวลาเขาแดดเขามาเนี่ยจะส่องโดนเขาเต็มๆนะคะแล้วก็ทีนี้ พอเราไม่ได้ไปลดน้าเขานะคะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะสภาพของเขาก็คือเหี่ยวมากนะคะใบนี่แห้งกรอบไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ต้นของเขาก็เหี่ยวมากนะคะฟีบเลยนะคะมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะทําให้เขาฟื้นได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เอามาหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นตะขบนะคะแล้วก็ให้น้านะคะก็หวังว่าเขาจะรอดเนาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายใบองุ่นอยู่นะคะก็ ควรที่จะลดน้ําเขาบ่อยๆนะคะจริงๆมะพราะ้าวทะเลทรายใบองุ่นเนี่ยสามารถที่จะลดน้ําเขาได้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะเหมือนกับพวกไม้ดอกทั่วๆไปเลยนะคะสำหรับมะพราะ้าวทะเลทรายใบองุ่นเนาะถ้าใครที่จะเลี้ยงนะคะก็ควรศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้เขาอดน้ำนะคะถ้าเขาอดน้ําเขาก็สามารถที่จะตายได้นะคะเขาเหมือนกับพวกไม้ดอกไม้ใบ ไม่ประดับทั่วๆไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะถ้าใครที่เห็นตอนที่มุมเกษตรอ,อ,อัพขึ้นไปตอนเขาสวยๆก็คือเขาก็จะเป็นใบของเขาจะอวบน้ำนะคะสวยๆเหมือนกับพวกไม้ใบทั่วๆไปเลยนะคะก็คือ,อ,อตัวนี้เนาะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงอยู่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะตอนนี้เขาก็เหลือฝากอยู่ฝ่งหนึ่งนะคะอ่ะ ไม่รู้ว่ามเมล็ดของเขาก็ขาวแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเอ่อ,งอกงหรือเปล่านะคะจริงๆเขามีมเมล็ดเยอะมากแต่มุมเกษตรก็งานยุ่งนะคะไม่มีเวลาไปสนใจไม่ได้ไปเก็บมเมล็ดของเขานะคะเราต้องรุน้นดูว่าต้นแม่ของเขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะ,ะถ้าไม่รอดเราก็คงต้องได้ซื้อใหม่นะคะถ้าจะเอาเข้าสวนอีก,นอกเนาะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าเออฝั่งนี้เนี่ยเขาจะให้มเมล็ดได้ไหมเขาจะสามารถที่จะเพาะขึ้นไหมนะคะมุมเกษตรก็คง ไม่เก็บเขานะฮะปล่อยให้เขาหล่นอยู่ในกระถางนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขาจะขึ้นก็ให้ให้เขาขึ้นไปถ้าไม่ขึ้นมุงเกษตรก็ถ้าถ้าต้นแม่เขาไม่รอดมุงเกษตรก็คงต้องออได้เอฟใหม่นะคะเนาะสำหรับมะพร้าวทะเลทรายใบอ่นเนาะ โอเคค่ะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายใบอง,งุ่นหรือว่าถ้าใครที่เคยเจอสภาพนี้แล้วก็รอดหรือว่าไม่รอดอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตร,รในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ